แนวแบบค่อนข้างที่จะปกปิดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ยังแมตต์อยู่เดี๋ยวปันจะลองเทสนะคะว่าผิวปันเนี่ยจะใช้เบอร์ไหนนะคะตัวเบอร์ N2 เนี่ยก็คือจะมีความอมเหลืองนะคะแล้วก็เบอร์ N1 เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความอมชมพูนะคะเดี๋ยวลองเกลี่ยตรงนี้นิดนึงโอ้โหฟูลคัฟเวอร์เรจหนักมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเสป่านนะคะจากเพจ SP เสป่านค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันแบบหน้าสดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะลองของเล่นใหม่นะคะที่เป็นของถูกและดีนะคะแล้วก็เห็นเขาลือกันว่านะคะช่วยทำให้ผิวสวยก็คือแต่งหน้าเนี่ยให้ผิวสวยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผิวดีด้วยนะคะซึ่งรองพื้นที่เราจะมาเมามอยกันวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของนี่นะจ้า Sis2Sis จ้านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเบอร์ N2 นะคะที่มีขายในเซเว่นนะคะแล้วก็เบอร์ N1 เนี่ยนะคะเขาก็จะมีขายที่ช้อปปี้ซึ่งนอกเหนือจากตัวที่เป็นรองพื้นนะคะก็จะมีตัวที่เป็นแป้งของเขาด้วยนะคะซึ่งตัวแป้งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแป้งไฮยา 99% นะคะจะมีแค่เบอร์ N2 ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแกะลองกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูแพ็กเกจก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นใหม่ของ Sis2Sis เรียกว่าไฮยา Matte Foundation ตัวนี้เขาเขียนว่ามีคอลลาเจนมีวิตามิน C and E นะคะแล้วก็มีสารกันแดด SPF 50 ด้วยเขาบอกว่าเป็น 99% ไฮยาลูรอนลองลัสตินฟูลคัฟเวอร์เรจอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแนวแบบค่อนข้างที่จะปกปิดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ยังแมตต์อยู่เดี๋ยวปันจะลองเทสนะคะว่าผิวปันเนี่ยจะใช้เบอร์ไหนนะคะขอเทสเบอร์ N2 ก่อนนะคะนี่เบอร์ N2 นะแล้วก็เดี๋ยวจะสวอตเบอร์ N1 นะคะที่ผิวหน้าให้ดูนะคะเบอร์ไหนดีส่วนตัวปันว่า N2 นะคะเพราะว่าส่วนตัวปันเนี่ยขอแบบดรอปนิดนึงดีกว่าหน้าลอยนะคะก็วันนี้ขอเลือกใช้เบอร์ N2 นะคะตัวเบอร์ N2 เนี่ยก็คือจะมีความอมเหลืองนะคะแล้วก็เบอร์ N1 เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความอมชมพูนะคะเดี๋ยวลองเกลี่ยตรงนี้นิดนึงโอ้โหฟูลคัฟเวอร์เรจหนักมากนะคะคือแบบเห็นเลยนะคะว่าปกปิดหนักมากนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันทั้งหน้าดูนะคะขอลองปิดกระดูก่อนนะคะโอ้โหคือแบบได้เลยนะคะมีความแบบปกปิดกระนะคะโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยอะเธอรองพื้นเนี่ยนะคะมีความแบบเกลี่ยง่ายนะแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นอะก็คือไม่ได้แห้งไวเกินไปนะคะเนื้อดีเลยอะขอลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันนะคะมีความเข้ากับผิวดีนะแล้วคือดูสีทุกคนคือแบบปกปิดหนักมากกระแทบไม่เห็นเลยนะคะดูสิคะงั้นเดี๋ยวเราจะลองบิวนะคะเพื่อปิดกระดูนะคะก็โอเคนะดูดิจริงๆเนี่ยถ้าลงแค่ข้างเดียวนะคะก็คือจะเห็นว่ายังมีกระเล็กๆนะคะก็คือเราสามารถบิวให้ปกปิดเพิ่มได้นะคะอย่างกับใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะใช้นิ้วแทบๆลงนะคะนิดหนึ่งเห็นไหมคะก็จะมีความแบบปกปิดมากขึ้นนะคะคือแบบโอ้วันนี้น่าปังมากสิ่งที่2นะคะที่เราจะแกะลองวันนี้นะคะก็คือจะเป็น Sis2Sis ไฮยา Matte Foundation ตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ออกมาในซีรีส์เดียวกันกับตัวรองพื้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกปิดเนียนนะคะผิวฟูเปล่งประกายนะจ๊ะแล้วก็คุมมัน12ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ก็มีส่วนผสมของสารกันแดด SPF 50 ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองใช้แป้งดูนะคะกับรองพื้นเนียนกริบเลยนะแม่คือแบบว่าปกปิดแบบฟูลคัฟเวอร์เรจหนักมากนะคะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบแนวแบบปกปิดนะคะคือแบบตัวนี้ได้เลยนะคะใช้คู่กับรองพื้นของเขานะคะดูผ่านกระจกคือแบบหน้าแบบแน่นมากอะจ้ะก็ส่วนตัวปั่นนะคะถ้าเกิดว่าปั่นใช้รองพื้นแล้วเนี่ยปั่นก็จะใช้ตัวพับเนี่ยนะคะแล้วก็กดไปที่จุดด่างดำที่ปั่นต้องการแบบปกปิดหนักๆมากนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของปั่นนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะชอบใช้แปรงปั่นในส่วนที่เหลือก็คือจะได้แบบว่าช่วยเซตนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้มันดูปกปิดเยอะเกินไปนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบแนวแบบปกปิดนะคะหรือว่ามีจุดด่างดำเยอะๆนะคะก็คือสามารถใช้คู่กันได้เลยนะคะก็คือเห็นไหมคะคือแบบเนียนกริบมากแม่จุดด่างดำไม่มีเลยอะก็คือเป๊ะมากแทบจะปิดแบบ 100% เลยนะคะเดี๋ยวจะแต่งหน้ากันนิดนึงนะ Sis ไฮยาแมตต์ฟาวเดชั่นตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้ผิวเนี่ยป้องกันแดดได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าปริมาณกันแดดกับการที่เราใช้รองพื้นเนี่ยก็คือยังน้อยไปอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือจะประสานคุณค่านะคะสารสกัดจากคิสซานทิมัมนะคะที่ช่วยปรับอารมณ์ผิวนะคะลดการสะสมแบคทีเรียแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยปกป้องผิวจากฝุ่นควันนะคะแล้วก็มลภาวะและ PM 2.5 ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือผิวขาวอมชมพูนะคะ N1 Bright Up นะคะแล้วก็ผิวขาวอมเหลืองนะคะ N2 Natural Fit ค่ะตัวนี้นะคะมีขายใน 7-Eleven แล้วนะคะก็ราคาดีงามเลยตัวแป้งเนี่ยนะคะก็จะ99 บาทนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นรองพื้นเนี่ยราคา49 บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้นะคะก็5โมงเย็นแล้วนะคะเราแต่งหน้ามาตั้งแต่ตอน5โมงเช้านะคะอยากจะบอกว่าแบบหน้ายังเป๊ะอยู่เลยแม่ความมันออกมาน้อยมากเลยนะคะคือแบบคุมมันดีมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบผสมไฮยามานะคะรู้สึกว่าเอ้ยมันผิวสวยนะคะแล้วก็มันมีความชุ่มชื้นนะคะก็คือแบบมันจะแมทที่มันไม่ได้แมทแบบแห้งเกินไปนะคะก็คือแบบเอ้ยดูโอเคเลยอ่ะได้เลยเหรอแม่49 บาทต้องลองแล้วแหละจริงตอนนี้นะคะก็2 ทุ่มกว่าแล้วนะคะผ่านมาประมาณ9ชั่วโมงได้แล้วอะประมาณนี้แหละหน้ายังดีอยู่เลยแม่คุมมันดีงามนะคะถือว่าทำได้ดีเลยนะคะแป้งกับรองพื้นของ Sis2Sis นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือป่านรู้สึกว่าดูแบบผิวสวยมากเลยอะดูดิหน้ายังเด้งอยู่เลยอะเป็นรองพื้นซองนะคะที่ทำได้ดีมากเลยอะ49 บาทนะคะแล้วก็ป่านใช้คู่กันกับแป้งนะคะก็สำหรับป่านนะคะป่านก็ให้ผ่านแหละนะคะแล้วก็ดีงามมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองเนี่ยมีขายนะคะเบอร์ N2นะคะทั้งแป้งนะคะแล้วก็ตัวรองพื้นมีขายใน 7-Eleven นะคะสำหรับคนที่ชอบของถูกและดีนะคะก็ไปหาลองกันได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกับป่านใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ป่านไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ